สังคมที่มีความเร่งรีบและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทำให้ผู้คนหลงลืมเรื่องเล็กๆแต่สำคัญอย่างการมีวินัยจราจรโดยเรื่องเล็กๆที่ทุกคนมักมองข้ามจนกลายเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียตามมาวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการนำระบบ BMA AI Camera การตรวจจับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและตรวจจับการจอดรถในที่ห้ามจอดด้วยกล้องวงจรปิดระบบ AI มาใช้แล้วโดยนำร่อง10พื้นที่ที่มีสถิติการทำผิดสูงที่สุดจะขยายเพิ่มอีก100จุดให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพภายใน 1-2 เดือนนี้สำหรับขั้นตอนการทำงานเมื่อกล้อง CCTV ตรวจพบผู้กระทำผิดจากการขับขี่บนทางเท้าระบบ AI จะประมวลภาพพร้อมระบุข้อมูลเจ้าของทะเบียนรถตามฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกจากนั้นจึงส่งข้อมูลไปแสดงผลที่ส่วนกลางจากนั้นเทศกิจจึงจัดส่งหนังสือแจ้งเก็บค่าปรับโดยผู้กระทำผิดสามารถชำระค่าปรับได้ที่สำนักงานเขตภายใน15วันโดยหากกระทำผิดจะมีโทษปรับขั้นต่ำ 2,000 บาทสูงสุด 5,000 บาทเพื่อให้ถนนกรุงเทพเป็นถนนปลอดภัยมาร่วมแก้ปัญหาการเป็นผู้ขับขี่ที่ดีเริ่มที่ไม่ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกันนะครับ